นาก็อย่างนี้แหละบากเนี่ยขนาดรถไม่แทบจะไม่กล้าลงเนาะรถไม่กล้าลงนี่นะคะเพื่อนๆมาดูชีวิตเกี่ยวข้าวแช่น้ำนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะเห็นไหมเปียกหมดเลยเนาะเปียกแล้วทีนี้ก็เอาขึ้นข้างก่อนขึ้นข้างก่อนขึ้นข้างก่อนโอเคถึงไว้ก่อนโอ้โหดำหมดเลยป้าดำหมดเลยนี่แหละกินข้าวแต่ละเม็ดขอให้หมดจานเด้อป้าเด้อจ้าว่าทำเนี่ยลำบากเนาะลำบากขนาดนี้เนาะก็สงสารข้าวเหมือนกันเวลาดูก็เหยียดจะทำไงก็ทำไม่ได้เนาะจ้าจ้าจ้าคนก็เนี่ยขนาดบอกเขามาเนี่ยก็บอกว่าคนมันจะมีงานของเขาเอารถบ้านไหนป้ารถไอ้ในบ้านนี่แหละอ๋อก็ดูดอยู่นู่นจะมีรถอีกคันหนึ่งดูดแล้วดูดไอ้ดูดแล้วนู่นหน้านู้นดูดเอารถไอ้นั่นพี่ไอ้สุกจ้ะดูดไปแล้วงานหน้าหนึ่งขายไปหมดแล้วดูดมาจากขายเลยระวังเด้อถุงมือก็ไม่ได้ใส่ว่าจะมาดูเฉยๆว่าเป็นไงดูดได้ไหมอือฮึเราจะมาดูก่อนเลยดูดเอาลงได้รถลงได้ไหมลงได้ถึงจ้ะตรงไหนที่ลงได้ก็ได้นะป้าเนาะตรงไหนที่ลงไม่ได้ก็ช่วยมือเกี่ยวนี้แหละใช่ๆดูใกล้ชิดนะคะเพื่อนๆระวังเกี่ยวมีปลาไหมป้านี่ฮะมีมีเหรอโอ้ถ้ามีปลานี่ลดลงมันเละเลยป้าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันก็วิ่งของมันนะมันธรรมดามันวิ่งของมันมันกระโดนมั่งอือกระโดนมั่งมันกระโดนบ้างนิดๆหน่อยๆหรอเดี๋ยวจะมาขโมยจับปลาข่อนกระปูเปิดกระแถวนี้ก็มีอยู่เออเหรอมีคนเข้ามาขุดนี่นั่นขุดอยู่นะเพราะมันอยู่ข้างๆข้างๆกันนะเนี่ยผู้ใหญ่นี่เมื่อวานเขาขุดเออจ้ะหมดแล้วมาไหมขุดปูมาไม่ทันอ่ะปูหมดเป็นดิติป้าฮะปูหมดเป็นเขาดูดแค่นิดนึงข้าวนี้ดูดไม่ได้เยอะมันมีอยู่งานสองงานนี้คนเขาขุดด้วยสองสามคนจ้ะก็หมดที่ตรงอื่นเขายังไม่ดูดไงยังไม่สุกเขาดูดข้าวเนี่ย95กอนมันเหลือ105อันนี้เขาเรียกข้าวอะไรป้าข้าวเบาข้าวเบานี่ข้าว105บาท15แล้วข้าวปีที่เขาเกี่ยวกันน่ะ105เอออันนี้เนื้อมันแล้วข้าวมะลิเขาเรียกข้าวอะไรอ่ะอันนี้มะลิเหมือนกันนี่มะลิแต่มะลิ15สุกก่อน105มันคือสุกทีหลังเป็นอย่างนี้อ๋อลืมไปพูดเราไม่รู้เรื่องเลยโอ้โอเคป้าเอ้ยเป็นกำลังใจให้ป้าเด้อจ้ะโอ้ยถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทก็เจอหอยเชอรี่ใช่หอยเชอรี่เยอะด้วยว่าจะดูดน้ำออกสักหน่อยนึงจะดูดใส่หน้าคนอื่นเขากลัวเขาว่าอีกจะไม่กล้าดูดอีกจะดูดไปไหนล่ะป้ามีแต่หน้าข้าวอ่ะมีแต่น้ำเหมือนกันก็ไม่กล้าดูดออกรถไถนามาแล้วนะเนี่ยเพื่อนคู่ซีได้ปลาไปด้วยเด้อเดี๋ยวให้เขาลงนั่งลงมาดูได้อยู่หรอจะมาท่านบอกเพื่อนอยู่ของเพื่อนก็ท่วมเหมือนกันแบบปะของเพิ่นก็ท่วมเหมือนกันแบบบ่ท่วมเพิ่นแห้งอยู่ทุกตะคูนโค้งอ่ะเพิ่นบ่ท่วมบ่มีน้ำเพิ่นยืนแต่แย่แต่ของป้านี่เนาะของป้าที่มันแย่แช่เลยล่มมีน้ำเอาให้ทันเด้อป้าเด้อก่อนที่จะเน่าก่อนจะบ่ดูดวันนี้กับพรุ่งนี้แหละดูจะดูวันนี้แหละนี่จะเก็บวันนี้บอกเขาเก็บวันนี้ตัวนี้ป้าได้นาบข้าวไหมหรือว่ามันลมฮะลมใช่ไหมลมฝนตกวันนั้นไงป้านาไม่ทันอู้แต่หน้าไม่ทันหรอกป้ามันมีน้ําเยอะเนาะน้ําเยอะไม่ตอนฝนตกมาข้าวยังไม่สุกด้วยค่ะมันยังเขียวอยู่ค่ะมันก็ต้องลมโอ้ยเก็บขึ้นได้จะไปเกี่ยวออกตรงนั้นเวลารถลมลงตรงนั้นจ้ะเอาตรงนี้ออกโอ้
เดี๋ยวทีละรวงสองรวงเยอะเยอะก็ไม่ได้หรอกค่ะก็เยอะแก่แล้วจะแก่อีกอยู่ป้าเออจะแก่ทุกวันจะอยู่เพราะมันหมอไม่กลับบ้านนะหมอไม่กลับบ้านนะต้องกลับมาอยู่เพิ่งกลับไปวันนั้นเองจ้ะน้องแนนนะน้องแนนก็มาช่วงนั้นมาประมาณได้มาได้2เดือนหรือ3เดือนแล้วก็อยากมาอยู่มาไม่ได้จ้ะแฟนติดงานจ้ะเลยมาพี่สาวมากลับวันก่อนพี่นกอ่ะจ้ะนกมาอยู่นกก็อยู่พัทยาคุณลุงรอรถเหรอนะคะคุณลุงรอรถเหรอลุงก็มาดูหยอดน้ำกรดจีบยางเองโถเก่งเก่งแต่ก่อนได้ไปช่วยเต็มที่แล้วเนาะได้มาลุช่วยเต็มที่แล้วมั้ยอายุเขาก็ขีดยางมั่งขีดยางตัวเองมั่งเจ้าหนึ่งยาอยู่ไหนล่ะเจ้าหนึ่งไอ้หนึ่งอู้ไปอยู่ลงภาคใต้สงขลาโอ้โหไกลไกลกว่าเดิมอีกไกลกว่าเดิมไปลูกเนี่ยเอาแล้วป้ากำอะไรตัวนั้นมันโอมันเละแล้วป้ามันเละเลยเปียกเลยไม่เป็นไรเอาป้าเอาไปผึ่งแห้งเนาะเอาผึ่งโอ้ยเนาะเละเห็นไหมเนี่ยเละเน่าเลยเน่าด้วยเอาส่วนที่มันได้นะป้าเนาะได้ได้เอาขึ้นมาไม่ได้อยู่โอ้ยดูเฮ้ยป้าเป๊ะเลยป้าเอ้ยค่ะก็ขอบคุณป้านะคะที่ให้เป็นกำลังใจให้ป้านะคะขอบคุณค่ะ